สวัสดีครับวันนี้เรามาดูพรีวิวของ Optimus 3D Max เป็นภาคต่อของ Optimus 3D รุ่นแรกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับความบางลงแรงขึ้นนิดหน่อยแล้วก็หน้าจอที่ถือว่าดีขึ้นเยอะนะครับตัวนี้จะเป็น Nova 3D ขนาด 4.3 นิ้วนะความละเอียดที่800x480 พิกเซลสว่างขึ้นเยอะแล้วก็สามารถมอง3มิติได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับสำหรับดีไซน์นะครับด้านหน้าเนี่ยจะออกแบบค่อนข้างเหลี่ยมทีเดียวนะครับแต่ไม่เหลี่ยมถึงขนาด L series ตัวนั้นจะเหลี่ยมปลาด้าเลยซึ่งตัวนี้ก็จะมีเป็นปุ่มเมนู Home Back นะครับแล้วก็เซิร์ชด้านล่างนะครับเป็นเรียง4ปุ่มคล้ายกับตัว Optimus Black นะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นหน้าจอขนาด 4.3 นิ้วด้านบนจะเป็นลำโพงสนทนาหลักนะซึ่งจะเนียนค่อนข้างจะเนียนไปกับตัวเครื่องพอสมควรแล้วก็มีกล้องหน้านะครับถือว่าตัวนี้ก็โอเคทีเดียวนะครับสำหรับด้านข้างเนี่ยอย่างที่บอกครับก็คือตัว 3D ตัวใหม่เนี่ยมีความบางขึ้นเยอะนะครับจากเดิมอยู่ที่15มิลลิเมตรกว่าเหลือลดลงมาหลายมิลอยู่นะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างบางมากๆนะซึ่งก็น่าจะเทียบกับตัว Oppo Find 3ก็น่าจะได้นะสำหรับตัวนี้แต่ตัวนี้ก็มีดีที่พิเศษที่หน้าจอ3มิติสำหรับปุ่มด้านข้างก็จะมีเป็นช่องไมโคร USB นะครับแล้วก็ช่องปุ่มวอลลุ่มส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นปุ่มสำหรับเข้าโหมด 3D นะครับให้กดค้างแค่นั้นเองแล้วก็ให้กดค้างนี่ก็จะเข้าเป็นโหมด 3D โหมด 3D นี่ก็จะเหมือนกับบน Optimus 3D ตัวแรกนะก็จะมีเป็น YouTube 3D คู่มือการใช้งานนะครับเกมหรือแอปที่เป็น3มิติกล้องนะครับแล้วก็คลังภาพสำหรับคลังภาพ 3D นี้ก็จะเป็นแบบ3มิตินะแล้วก็จะมีเป็นวิดีโอสำหรับวิดีโอเองนี้ก็สามารถดูได้ที่ 1080p นะครับสำหรับ2มิติแล้วก็ 720p นะสำหรับ3มิติมันก็น่าจะเพียงพอนะครับกับการชมก็สำหรับดีไซน์ด้านหลังนี้ก็จะเป็นแบบฝาแบบขรุขระนะครับคล้ายไฮเปอร์สกรีนของ Samsung ซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าช่วยให้การจับถือเนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ดีไซน์ฝาหลังเนี่ยสวยกว่าตัวแรกเยอะทีเดียวนะครับมีโลโก้ LG ขนาดใหญ่นะแล้วก็กล้องตัวนี้จะเป็นกล้อง 3D แบบ Dual Camera นะความละเอียดที่500 ล้านพิกเซลทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพ3มิติพร้อม Flash LED นะครับดวงใหญ่เลยส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นช่องเป็นปุ่มสำหรับเสียบหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรแล้วก็ช่องปุ่ม power นะครับสังเกตฝาหลังก็ไม่ยากครับเนี่ยด้านล่างออกมาท่านเองซึ่งใต้ฝาหลังเนี่ยจะพบแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ให้ติดมาที่1520มิลลิแอมป์ซึ่งก็อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับสำหรับคนใช้ออนไลน์เยอะหรือใช้ดูหนังเยอะๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็น่าจะเอา power bank มาช่วยได้ตรงนี้จะเป็นช่องใส่ซิมนะแล้วก็ช่องใส่เมมโมรี่การ์ดซึ่งภายในเนี่ยมีมาให้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็จะเพิ่มได้ตามศรัทธาสำหรับอินเทอร์เฟซนะครับอย่างที่เห็นก็คือตัวนี้จะเป็น Optimus UI แบบเวอร์ชัน 2.0 นะครับเช่นเดียวกับบน Android 2.3 นะของ LG ตัวอื่นที่ถูกอัปเกรดมาอย่าง Optimus 2X หรืออะไรก็ไม่แตกต่างกันทั้งเมนูเนี่ยก็เป็นจะมีทั้งแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็แบบเพจที่สามารถสปัดด้านข้ามได้นะส่วนด้านบนจะเป็นเมนูแทน notification ที่มีปุ่มลัดนะครับอย่างโหมดไซเลนต์ Wi-Fi Bluetooth GPS แล้วก็สามารถปิด Data ได้ด้วยนอกจากเมนู 3D นะครับก็จะมีเป็นพวก utility ที่น่าสนใจอย่างตัวแปลง 3D เนี่ยซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการแปลง 3D จาก 2D นะครับเป็น 3D ซึ่งตัวแอปหรือวิดีโอตัวแอปเนี่ยต้องรองรับ OpenGL 2.0 ด้วยนะครับซึ่งจะมีอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่การแปลงเป็น 3D ตัวนี้ก็ความเรื่องความเนียนของมิติเนี่ยก็จะไม่เท่ากับ 3D แท้ๆนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคทีเดียวเรื่องนี้ก็จะมีเป็นพวกSocial Plus นะครับไว้เล่น Twitter หรือ Facebook หรือจะลงเพิ่มก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นเมนู Map ด้วย
อย่างที่บอกก็คือใครต้องการแบบแฟตล่อมหรือเอาไปรีเซ็ตอะไรเงี้ยสามารถแบ็กอัพขึ้นเซิร์ฟเวอร์ของ LG ได้ด้วยนะครับส่วนเกมเนี่ยก็มีลงมาให้หลายเกมนะอย่าง Asphalt 6 Gulliver Travel Nova นะครับเป็นพวกนี้เป็น 3D หมดซึ่งจะมีเกม 3D นะฮะจะมีโลโก้ 3D ปักอยู่ข้างบนนะครับนอกนั้นก็จะมีเป็นพวกวิทยุ FM นะครับเป็นเครื่องเล่นวิดีโอเครื่องเล่นวิดีโอนี่อย่างที่เห็นก็คือถ้าเป็นวิดีโอ3มิติจะมีโลโก้3มิติบอกนะครับทั้งที่มากับตัวเครื่องแล้วหรือถ้าเราเอาไปลงเพิ่มเนี่ยมันก็จะมีบอกเป็น3มิติเราก็สามารถดูได้หรือจะดูเป็นแบบวิดีโอธรรมดามันก็จะไม่มีโลโก้ 3D บอกก็สำหรับตัว Optimus 3D Max นะครับก็ถือว่าเป็นภาคต่อที่ปรับปรุง 3D เดิมได้ดีขึ้นนะครับสำหรับคนที่ชอบเป็นดูหนัง3มิติเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องใส่แว่นนะครับก็สามารถโยนหนังลงแล้วก็ดูได้เลยนะครับสำหรับราคาก็อยู่น่าจะอยู่ที่ประมาณ16,000นะครับก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับสำหรับ Optimus 3D Max ซึ่งเป็นตัวเลือกเดียวในท้องตลาดในตอนนี้นะครับ